ับสวัสดีนะทุกท่านนะฮะอันนี้ก็ได้เดินทางมาถึงบ่อหนุ่ม456นะฮะเป็นบ่อหนุ่มฟิต456นะฮะนี่ก็กำลังเตรียมของครับกำลังเดินเข้ากันแล้วมีรถขึ้นมาบ้านพังนะฮะบ้านส้ม2นะฮะเป็นแพร2นะฮะทำการลงของเรียบร้อยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศครับของพ่อหนุ่ม456นะฮะนี่ก็จะเป็นบ้านพังนะฮะห้องหมายเลข2นะบ้านส้มนี่เป็นสไตล์แบบห้องพักนะฮะของหนุ่ม456นะฮะมาถึงอยู่ช่วงระหว่างตอนบ่ายนะเดินทางมาจากนครปฐมนะฮะครับมาดูบรรยากาศรอบๆแพเป็นบ้านพักก็จะเป็นแพหน้าบ้านเล็กๆนะครับวันนี้ลง 2,000 ครับเดี๋ยวมีพวกตามเข้ามาสมทบกันอีกนะนี่ครับหัวหน้าแก๊งหัวหน้าโจกครับนอนอย่าเพิ่งครับเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆครับจะเป็นบ้านพักนะเป็นที่ร่มนะคนก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะเท่าที่ดูนะก็ขอบอกนี่ก็เพิ่งได้ผสมเหยื่อครับเสร็จนะฮะครั้งนี้จะเป็นของบ่อทั้งหมดนะฮะนี่ขนมปังก็จะเป็นขนมปังบ่อครับกับหัวเชื้อบ่อนะปั้นก็ไม่ต้องแบบเหนียวมากนะปั้นแบบตีฟุ้งดูครับไม้แรกครับไม้เดียวครับไม้เดียวอยู่ฮะเดี๋ยวดูฮะลองทามือนี่จากทีมงานนครปฐมฮะ RC Park Health เหมือนเดิมฮะตีไม่ต้องไกลครับเมื่อกี้ก็เอาอาหารบ่อนะฮะก็คือประมาณถุงนี้อ่อยไปถุงหนึ่งครับถุงแรกลายก็อยู่ประมาณ3เมตรนะฮะเห็นพอดีคุณหนุ่มเขาบอกนะฮะมาดูครับว่าวันนี้จะหมานไม่หมานนะฮะกับโปรเลชันนอลครับวันนี้มาเดียวเดือดเดี๋ยวเอาพวกตามเข้ามาฮะโปงเงินลงก่อนครับไม้แรกเปิดซีนนอนยันเช้า นอนยันเช้าครับเดี๋ยวนี้ครับก็ลงไปไม่ถึง5นาทีฮะก็กินเลยนะฮะแรงดีครับตอนนี้ไปคู่อ่ะพี่ทันอ๋อพี่ละพี่ตั้งกล้องไปก่อนเดี๋ยวเลื่อนตั้งกล้องนะฮะถึง5นาทีฮะลายจางนี้ก็ไม้แรกครับก็ถือว่าโอเคครับประสบความสำเร็จกินเร็วครับอะไรพี่เล่นไปเรื่อยๆก่อนหนึ่งช้อนใช่ไหมนะในเฉลยมีป่านะหรือป่าไม่รู้ค่อยๆเล่นพี่แมวเรื่อยๆดูครับว่าตัวแรกนะฮะก็วันนี้มาหนุ่มฟิตชิ่งนะฮะ456ครับตัวแรกจะเป็นปลาอะไรนะฮะถือว่าแต้มแรกนะฮะจีนส่งคืนหรือเปล่าครับกับโป้งเงินนะครับตัวแรกขึ้นแล้วพี่นี่ให้ก่อนสายแมงไม่ใหญ่ดูเหมือนตัวเล็กนะฮะไม่เล็กนะฮะที่ผมเอาไปออกแม่ใส่กับคน
ครับถือว่าตัวแรกนะครับประสบความสำเร็จนะฮะเบิกหรือว่าไอ้ไหวก็ไม่รู้นะมาแล้วครับไม้แรกครับไม้แรกครับครับไม่ถึง5นาทีไม่ถึงครับคนตีเก่งครับนี่ลายลึกลงเท่าไหร่นะพี่3เมตร3เมตรนะครับ3เมตรพอดีเป๊ะๆนะฮะเอามั้ยไม่เอาเอาแล้วครับทำงานแล้วครับทีแรกเหมือนจะเล็กครับแต่ตอนนี้เอาไม่อยู่แล้วครับเล็กนี่แรกมาทำท่าเหมือนมีแรงสวายเล็กป่ะหมดแรงแล้วดูเหรอเฮ้ยยังวิ่งอยู่ยังวิ่งอยู่เอาแล้วครับเอาแล้วครับเล็กนะแต่เล็กนึกว่าเล็กครับหันหน้ามาหน่อยครับผมไม่เล็กนะครับผมใหญ่นะไม่แน่รู้จักว่าผมไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะครับพาลากทั่วบ่อครับอาจารย์เดี๋ยวไม่ยอมเข้าง่ายๆฮะวันนี้อาจารย์มีใจครับตีแบบตั้งแต่มาแบบตีไม่หยุดเลยฮะปลาตีไม่หยุดหนูตีไม่หยุดต้องจะลืมสิครับเราเป็นนักล่าลาตีตอนนี้เริ่มเย็นแล้วครับกินได้ทุกเวลาครับไม่ยอมเห็นตัวเลยเห็นหางแล้วดูทีมไม่เป็นไรไข่แตกครับอาจารย์อันไข่แตกครับอาจารย์แตกอาจารย์อันไข่แตกครับแล้วครับอันนี้ก็ลงลายไป4เมตรนะฮะก็ทุ่นลอยครับครับตัวที่3ของหนุ่ม456นะฮะไม่เคยมาครับนี่เป็นเปิดประสบการณ์ครั้งแรกฮะก็โห่เปล่าครับโห่มีโห่ไฟใหญ่ครับเรามาก่อนเราก็ได้เปรียบครับเพราะเราได้เยอะก่อนฮะเราจะมีทีมงานมิกาโดมาฮะจากนครปฐมนะฮะนี่ก็ถือว่าไม่ไกลบ้านนะครับก็ออกมาก็ประมาณจากนครปฐมถึงหนุ่มฟิตนะฮะ456ก็อยู่ประมาณ60โลนะฮะออกมาทางบ้านฮะตอนนี้ก็คือนำมาก่อนนะครับ2คนฮะเดี๋ยวมาดูไซส์นี้กันครับน่าจะเป็นปลาบึกนะฮะไม่ก็หวายนะโอ้โหแหวอยากได้อ่ะนี่สนใจอยากเอาเนี่ยครับช้อนมือเดียวได้ได้พี่เดี๋ยวรอแล้วมั้งครับนี่ครับกาโฮฮะสายสวยฮะปลาที่อยากได้
ไม้ใหม่เนี่ยพอหลังเที่ยงคืนแล้วตอนนี้บรรยากาศตอนเที่ยงคืนนะกระปาก็ยังกินต่อเนื่องครับกินไม่หยุดวัดกันไม่หวั่นไม่ไหวนะกินไม่หยุดเลยครับดูครับปั้นแล้วปั้นอีกครับเยอะเยอะนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงตีห้านะตีห้าเกือบหกโมงตีห้าครึ่งกระปาเริ่มเปิดนะที่เหลือเกินอ่อนฮะหลับหมดเกลี้ยงนะฮะครับตัวที่สองฮะตื่นมาเช้ามืดฮะเช้ามืดกินไม่หยุดฮะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฮะกับทีมงาน RC ปลาแห้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะกับการมาครั้งแรกของดอนหนุ่ม456ถือว่าไม่แห้วนะฮะกระปาก็กินดีครับกินเรื่อยๆเหยื่อก็จะเป็นของบอนะจะเป็นขนมปังป่นและหัวเชื้อผมก็จะเลือกใช้การตีทุ่นลอยนะฮะแต่คนเลือกใช้จะตีหน้าดินหรือว่าตีทุ่นลอยทุ่นลอยผมก็ลงลายประมาณ 3-5 เมตรนะฮะเป็นจิ้มข้างหรือว่าจิ้มล่างก็ได้นะจิ้มก็ประมาณคืบนะฮะแล้วแต่คนเลือกใช้นะขนมปังบ่อคือจะปั้นยากนิดหนึ่งนะก็อาศัยเราเติมน้ำเข้าไปนะฮะให้มันเหนียวๆแล้วก็ปั้นแล้วก็ตีนะฮะก็ท้ายสุดขอลาจากกันไปก่อนนะกับทีมงานอาซีปลาแห้วอย่าลืมให้กำลังใจด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องด้วยนะครับบ๊ายบาย